เชิญค่ะอ่าโอเคค่ะหนังเรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรคะบอกว่าจำเพลิงอย่างสิ่งแวดล้อมใช่ค่ะเป็นภาพยนตร์ด้านสิ่งแวดล้อมแต่บอกไว้ก่อนนะคะถ้าทุกคนคิดว่าเข้าไปดูหนังเรื่องนี้แล้วจะเห็นท่อไอเสียควันดำๆหรือว่าเห็นกองขยะใหญ่ๆไม่มีในหนังนะคะเรานำเสนอเรื่องราวสิ่งแวดล้อมในรูปแบบของแนวผจญภัยเพื่อนต่างมิติจากดรีมแลนด์ก็คือตัวเดอะซีดเมล็ดพันธุ์ที่พูดได้มาเป็นเพื่อนกับพระเอกเป็นคู่หูกับพระเอกเรียกว่าเป็นตัวแทนจากธรรมชาติก็คือเดอะซีดเมล็ดพันธุ์เป็นตัวแทนจากธรรมชาติส่งเสียงแทนธรรมชาติส่วนพระเอกต้นกล้าที่แสดงโดยน้องเฟรมค่ะเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่มี DNA รักโลกและสิ่งแวดล้อมสืบทอดมาจากคุณปู่คุณพ่อมาถึงตัวเขาเพราะฉะนั้นคู่หูก้องโลกมาเจอกันก็จะทำให้เกิดภารกิจในการที่เราจะกู้โลกที่กำลังแย่นี้ไปด้วยกันค่ะทำไมเราอยากจับเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเล่าอะคะ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดเดินทางมาจนถึงปีนี้สืบเนื่องจากมาอินมีเดียซึ่งเป็นบริษัทแม่นะคะปอกับคุณแซกนะคะเราสร้างสรรค์คอนเทนต์ในสังคมไทยมาในนามสื่อมวลชนเป็นสื่อสร้างสรรค์สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนมายาวนาน20กว่าปีค่ะแล้วเราก็ผลิตคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบทั้งรายการข่าวรายการโทรทัศน์วาไรตี้รายการโชว์แล้วก็มีละครที่กำลังเปิดกล้องอยู่ตอนนี้ที่จะฉายช่อง3ในปีหน้านะคะก็เลยทำให้วันนี้มีภาพยนตร์เดอะซีดขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งสื่อหนึ่งช่องทางในการนำคอนเทนต์ของเราที่เรามีคอนเทนต์เป็นองค์ความรู้โดยเฉพาะเรื่องของสังคมวัฒนธรรมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยมาถ่ายทอดผ่านจอภาพยนตร์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายของเราก็คือน้องๆเยาวชนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาเพื่อให้เขาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเติบใหญ่เป็นบุคคลคุณภาพที่จะดูแลโลกใบนี้ต่อจากพวกเราค่ะหนังนี้เป็นแนวของการ์ตูนใช่ไหมใช่ค่ะทำไมเราถึงแบบนำเสนอแบบแนวนี้ดีกว่าเรามองว่ามันน่าสนใจไหมเรื่องของสิ่งแวดล้อมมีวิธีการเล่าหลากหลายมากตั้งแต่สารคดีที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เล่าผ่านรายการข่าวแบบที่คุณแซคทำสำเร็จมาแล้วคือรายการทีวี360องศาเราเล่าผ่านเรื่องราวสิ่งแวดล้อมผ่านรายการวาไรตี้สี่ภาคซึ่งนำเสนอสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมวันนี้จึงเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราจะเล่าผ่านจอภาพยนตร์ถือเป็นการสั่งสมประสบการณ์มา20กว่าปีของ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดค่ะเป็นการสุกงอมทำความคิดสุกงอมทางด้านจิตวิญญาณที่เราท้าทายกับตัวเองว่าถ้าเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเป็นหนังจะเป็นอย่างไรซึ่งบอกเลยนะคะสารภาพเลยว่ายากมากๆเพราะเราไม่ใช่หนังตลาดเราไม่ใช่หนังแนวตลกหรือหนังผีไม่ใช่หนังตลาดแต่จะทำยังไงให้คนเข้าใจว่าเราสร้างคอนเทนต์นี้สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจแล้วปลุกจิตสำนึกให้กับทุกๆคนได้เห็นถึงพลังของชีวิตว่าธรรมชาติกับมนุษย์เป็นสิ่งเดียวกันแล้วเราเกิดจากดินน้ำลมไฟเราเกิดจากธรรมชาติเรื่องนี้คุณตองเขียนบทเองกำกับเขียนบทภาพยนตร์เองแล้วก็กำกับเองค่ะแต่ตอนแรกไม่ได้กำกับเองนะคะตอนแรกจะขอพี่ปรัดกับพี่ออสพี่ปรัดยาสินแก้วพี่ออสพ่วงกับมือทองของเมืองไทยท่านมาเป็นที่ปรึกษาให้ค่ะท่านบอกว่าเพราะเรื่องเอ่ยบทเอ่ยต่างๆมันถูกถ่ายทอดผ่านตัวตนของความเป็น360องศาของเราอะค่ะก็เลยเหมือนท่านก็บอกว่าอยากให้กำกับเองแล้วท่านก็นั่งเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าเราขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อมเราผ่านแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็คอนเทนต์หลากหลายรูปแบบทั้งรายการข่าวในการโทรทัศน์แล้วเรายังมีกิจกรรม CSR ซึ่งเคยจัดงาน Safe Door Expo ที่ใหญ่มากๆที่เมืองทองธานีจัดหลายปีต่อเนื่องมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและวิสาหกิจประชาชนมาร่วมงานกันเนี่ยเกือบ200กว่าองค์กรแล้วเรามีแฟนข่าวทั่วประเทศที่เป็นแฟนของ363ด้วยของพี่แซคนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้เราจะให้ความเป็น360องศาเป็นสถานีรักโลกมีความรักให้กับพวกเรามนุษย์ด้วยกันเพื่อนมนุษย์แล้วก็รักโลกใบนี้ด้วยกันเราจะเป็นเซ็นเตอร์เป็นตรงกลางอยู่ตรงนี้แล้วก็เป็นศูนย์รวมของพันธมิตรที่หลากหลายแล้วก็คาดหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นหนังสำหรับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณลูกมาดูกันค่ะจากนักข่าวค่ะมาทำงานเป็นผู้กำกับมาทำละครมาทำหนังได้เราต้องปรับหรือต้องแบบเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมถ้าถามว่าปรับไหมไม่ได้ปรับอะไรเลยค่ะเพราะก่อนที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวพี่ปอจะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวภาคสนามไปสัมภาษณ์นะคะพี่ปอก็คือเริ่มต้นงานทีวีด้วยความเป็นผู้ประกาศข่าวเลยแล้วก็เป็นผู้ผลิตรายการแล้วล่าสุดพี่ปอก็เป็นมีเดียเอเจนซี่เป็น PR Consultบริษัทเราก็เดินทางมา20กว่าปีเบื้องหน้าจะเห็นนั่งอ่านข่าวแต่เบื้องหลังจะเป็นในส่วนของบริหารงานในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัทนะคะแล้วก็คุณแท็กเป็นประธานบริหารแล้วเราสร้างบริษัทนี้มาด้วยอุดมการณ์แล้วที่ไม่ต้องปรับตัวเลยเพราะว่ามี DNA ของคุณพ่อเป็นนักฉายหนังเป็นนักพากย์หนังเราตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่ก็น่าจะคุณแม่ก็ไปทำงานคุณพ่อทุกที่ค่ะก็คงจะได้ยินคุณพ่อทำงานกับภาพยนตร์มานานแล้วก็
โตมากับฟิล์มหนังตั้งแต่สมัยที่ต้องเป็นม้วนอ่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยรักอยากทำหนังตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็เลยวันนึงพอเราแข็งแรงแล้วก็เลยสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาแต่ถามว่ามันต้องปรับไหมไม่ได้ปรับเลยเพราะโตมากับหนังค่ะในส่วนการเลือกนักแสดงการเลือกนักแสดงคือเขียนบทก่อนว่าต้นกล้าเราต้องการคาแรคเตอร์เขาจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นน่ารักเป็นคนที่ดูอ่อนโยนแต่เข้มแข็งนะคะแล้วก็ตัวเนี่ยลักษณะคือจะต้องแบบหอมเพรียวนะคะแล้วก็อยู่ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นตอนเขียนคาแรคเตอร์ต้นกล้าเนี่ยเขาจะมีแววตาที่เป็นมิตรแววตาที่เป็นพลังบวกวันนึงเมื่อเราเจอน้องเซมในสื่อต่างๆเรารู้สึกว่านี่คือต้นกล้าของเราส่วนนางเอกหรือนักแสดงตัวอื่นทั้งหมดเป็นทีมน้องๆเยาวชนสุดยอดเยาวชนคิดใสไทยแลนด์อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่ว่าสามร้อยสิงสาก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งเข้าสู่วงการบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์เต็มรูปแบบด้วยการเปิดภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งจริงๆเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2560สำหรับเรื่องนี้นะคะแต่เราติดโควิดแล้วมาสำเร็จในปีนี้แล้วก็มีการเปิดกล้องละครจอมใจอยุธยาทั้งหมดที่เราสร้างพื้นที่ตรงนี้เพื่อรองรับน้องสุดยอดเยาวชนที่สายไทยแลนด์โครงการนี้ทำมา10กว่าปีแล้วตั้งแต่ซีซั่น1ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเรียนจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหลายคนอยู่ที่นี่ไล่ตั้งแต่น้องฟุกกี้น้องน้ำทิพย์นางเอกของเรื่องค่ะแล้วก็มีน้องพายน้องคือทุกคนเป็นทีมที่ใส่ไทยแลนด์น้องพายนินพินเพชรด้วยนะคะเขามาสมัครเข้าโครงการเพราะเราเป็นเด็กต่างจังหวัดแล้วเราอยากให้เขามีเวทีมีโอกาสในการที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงเพราะตอนนั้นเราเริ่มต้นจากศูนย์เราต้องคิดเองหมดเลยนะคะพอวันนึงเรายืนอยู่ได้แล้วก็อยากแบ่งปันน้องๆแล้วอยากจะสร้างเมล็ดพันธุ์คิดสายไทยแลนด์ก็คือเมล็ดพันธุ์ของครูปองแล้วสร้างเวทีทั้งหนังภาพยนตร์ละครรายการโทรทัศน์ก็เพื่อที่จะให้มีเวทีสำหรับรองรับน้องๆซึ่งดีใจมากที่ทำสำเร็จปุ๊กกี้กับน้องน้ำทิพย์นอกจากจะแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเขายังเป็นพิธีกรรายการของ3เรื่องศึกษาด้วยคือรายการเรียนที่สีภาคแล้วก็มีน้องพลอยนุ่มพิมเพชรแล้วก็มีน้องป๊อปน้องพายทุกคนเป็นผลิตผลของโครงการคิดสายไทยแลนด์เขาเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นยอดของเราเขาเป็นเด็กดีเรียนเก่งความประพฤติดีค่ะแล้วก็วันนี้เขาจะมาขับเคลื่อนไปด้วยกันเพราะนั้นวันนี้เป็นรายการเป็นว่าถ้าทุกคนอาจจะรู้สึกอะไรยังไง3เรื่องศึกษาเป็นรายการข่าวก็อยากจะเรียนว่าเราไม่ได้ผลิตแต่รายการข่าวเราผลิตรายการอื่นอีกมากมายตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่ทางช่อง3ก็มี2รายการ Workpoint อีก2รายการช่อง9อีก1รายการมีช่อง5อีก2รายการเพราะนั้นเราเป็น Media Agency แล้วก็เราเป็น Media Plan แล้วเป็น PR Consultant แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราต้องการคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเยอะมากทั้งตำแหน่ง Producer Creative แล้วก็Graphic Computerแบบนี้เป็นต้นรวมถึงเรายังจัด Event Organize งานต่างๆก็จะมีทาง Project Managerทางทีมงานทั้งหมดที่เรามีทีมตัดต่อ post production ของเราเต็มรูปแบบวันนี้มีทีม313มาอยู่เต็มงานก็คือลูกน้องของเราทีมงานของเราทั้งหมดที่เป็นครอบครัวรักโลกค่ะจะมีหนึ่งเดียวคือพี่เฟรมที่มายืนตรงนี้แล้วก็มีพี่เอพระศิลป์เรืองวุฒิซึ่งเราเป็นพี่น้องกันมายาวนานกี่ปีแล้วจำไม่ได้นะคะจำไม่ได้พี่เอเนี่ยมาร่วมงานกับทาง313ตั้งแต่แรกก็คือทำหนังสือสักยะบรรพบุรุษพระพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยหนังสือถูกกระจายไปทั่วประเทศนะคะแล้วก็ได้มอบให้กับสพท. 20,000 เล่มนะคะก็ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันตอนนั้นเริ่มต้นก่อนตั้ง10กว่าปีที่แล้วจนตั้งแต่ไม่มีน้องเลโก้จนมีน้องเลโก้นะคะแล้วก็พี่โบด้วยน้องเฟรมเป็นทูตคิดสายไทยแลนด์คาแรคเตอร์ในหนังด้วยครับว่าเป็นยังไงบ้างก็อย่างที่พี่ปอบอกไปนะครับว่าตัวละครของต้นกล้านะครับก็เป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยก็คือจะมีความสุขุมอ่อนโยนแล้วก็จะโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นจริงใจและจริงใจนะครับแล้วก็มีจิตสำนึกในการที่อยากจะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดูท่าทางเขาจะดูละมุนดูแบบดูบอบบางแต่ต้นกล้าจะเป็นนักสู้เป็นความกล้าหาญที่อยู่ในใจแล้วต้นกล้าผู้ใหญ่แสดงโดยพี่เฟรมซึ่งเขาเคยเป็นพระเอกตอนเด็กกับพี่พอลล่าใช่ไหมคะพอเขาโตขึ้นเขาหล่อมากแล้วก็ตรงกับคาแรคเตอร์ต้นกล้าของเราทุกคนหันไปดูตอนนี้เขาจะเหมาะสมมากมากทีนี้ต้นกล้าเป็นตอนโตทีนี้ต้นกล้าตอนเด็กก็คือน้องมาวินอันแนะนำนี่ก็คือทูตคิดสายของเราเหมือนกันน้องมาวินอัครมาวินการชนะวิสิทธิ์โกรธก็แสดงเป็นต้นกล้าตอนเด็กหน้าก็คล้ายกันตอนนั้นแสดงตอนนั้นเพิ่ง6-7ขวบอีกปีเดียวสูงแซงผมนะครับพี่เฟรมรู้สึกยังไงน้องเขาถามมานะครับผมก็
ก่อนอื่นต้องขอบคุณทางพี่ปอพี่แซคนะครับแล้วก็ทางสำนักสิบองศาแล้วก็จุดเริ่มต้นเลยคืออย่างที่บอกว่าพี่แซคบังเอิญไปเห็นผมในรายการทีวีรายการนึงพอดีครับก็เลยแบบว่าคิดว่าผมคือต้นกล้าของภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมก็ดีใจมากที่ได้รับเกียรตินั้นครับในการมาร่วมงานแล้วก็ยิ่งได้ทราบถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของทางสำนักสิบองศาเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นการทำหนังโดยพี่ปอซึ่งเราก็ติดตามผลงานของพี่ปอมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับในเรื่องของการอ่านข่าวรวมถึงพี่แซคด้วยในวันนี้เนี่ยเห็นถึงความตั้งใจของทั้งผู้สร้างทุกคนนะครับก็รู้สึกว่า เราตั้งใจจะส่งสารบางอย่างไปให้กับเยาวชนแล้วก็คนดูทุกคนจริงๆก็เลยรู้สึกว่า เรื่องนี้คือแบบว่าเราก็ดีใจมากๆที่ได้มารับบทนำครับแล้วก็น้องทิพย์กับน้องอะไรอีกนะคะน้องพายน้องทิพย์กับน้องพายน้องทิพย์ก็สำหรับคาแรคเตอร์น้ำฟ้านะคะน้ำฟ้าเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในดีมแลนด์ซึ่งตัวน้ำฟ้าเองเนี่ยก็จะคอยไขข้อสงสัยในเรื่องต่างๆของดีมแลนด์ด้วยก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องแรกของหนูด้วยก็อยากจะฝากพี่ๆทุกคนนะคะคอยติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจด้วยนะคะน้องที่เป็นที่สายไทยแลนด์ซีซั่น1ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการแล้วก็เรียนจบเกียรตินิยมอันดับ1และตอนนี้ได้รับทุนปริญญาโทของหอการค้าไทยในนามที่สายไทยแลนด์อยู่ค่ะเชิญน้องพายค่ะค่ะพายนะคะรับบทเป็นจันจ้าค่ะก็เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของพายเลยหนูก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะเป็นจันจ้าจันจ้าค่ะเป็นแก่นเป็นยังไงใช่ค่ะก็ในเรื่องก็คือจะเป็นเพื่อนของพี่เฟย์ค่ะก็จะเป็นแบบสาวแก่นๆค่ะก็รบกวนทุกคนไปติดตามกันได้เลยนะคะทีนี้พระเอกตอนเด็กนางเอกตอนเด็กน้องพิซซ่าน้องพิซซ่าน้องพิซซ่ากับพี่มาเล่านิดนึงทั้งสองคนเป็นเยาวชนที่ใส่ของเราค่ะเชิญพี่ถามน้องๆฝากน้องๆด้วยนะคะยังไงบ้างคะมาเล่นหนังนี้สนุกมากก็ไม่นะคะสนุกมากเลยค่ะหนู10ขวบตอนแสดงเขา5ขวบใช่พิซซ่าตอนนั้นพี่วินแสดงตอน6ขวบครับตอนนี้พี่วินก็12ขวบ13ขวบพี่วินเล่นยากไหมคะพี่ถามลูกจริงๆก็ยากครับตอนผมเล่นผมต้องเล่นกับ CG ครับต้องจินตนาการเพราะต้องจินตนาการว่ามีต้นไม้อยู่ข้างหน้าเราครับทั้งๆที่มันไม่มีนะครับสนุกไหมคะสนุกดีครับมีอะไรฝากพี่ๆเพื่อนก็อยากให้ทุกคนมาชมดูภาพยนตร์ของเราด้วยนะครับเยี่ยมก็ต้องเรียนพี่ๆสื่อมวลชนว่าพี่ปอขอฝากน้องๆที่ใส่ไทยแลนด์เพราะเด็กๆ เป็นเด็กที่มาจากทั่วประเทศนะคะอย่างน้องปุ๊กกี้เป็นเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขาได้ที่1ปีซีซั่น1เรียนจบเกียรตินิยมอันดับ1เช่นเดียวกันและเป็นพิธีกรของบริษัทแล้วก็มี MV เป็นของตัวเองด้วยแล้วเขาก็แสดงรับเชิญในเรื่องนี้น้องปุ๊กกี้แสดงรับเชิญในเรื่องนี้เขาจะออกตอนไหนเดี๋ยวไปรอดูแต่ว่าน้องน้ำทิพย์จะเล่นเป็นนางเอกของเรื่องน้องพายด้วยแล้วน้องพลอยนินทินเพชรก็เป็นสาวจังหวัดขอนแก่นเป็นคิดใส่ไทยแลนด์ซีซั่น2ซีซั่น3ทั้งคู่นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ขอเข้ามาข้างในหน่อยฝากพี่ๆด้วยว่าเด็กๆทุกคนเขาจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีของเราเชิญน้องๆพูดกับพี่ๆหน่อยครับค่ะก็สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะจริงๆเป็นเรื่องแรกของเราก็มีความตื่นเต้นมากๆแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยค่ะที่จะสื่อสารแล้วก็ถ่ายทอดออกมาให้ได้ดีที่สุดก็หวังว่าพี่ๆจะแบบว่าเปิดโอกาสให้เราแล้วก็ตอบรับด้วยความแบบเมตตาเอ็นดูพวกเรานะคะใช่ค่ะฝากด้วยนะคะในเรื่องเราก็เล่นเป็นฝาแฝดตอนเล่นฝาแฝดเหมือนชีวิตจริงเลยค่ะชีวิตจริงเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเชิญพี่โบค่ะพี่โบมาเลยค่ะอันนี้พี่โบเป็นน้องเล็กสุดไม่อยากถามพี่ปอว่าถ้าเกิดว่าอยากเข้ากลุ่มคิดใส่นี่ทันไหมคะอายุจะเกินหรือเปล่าค่ะจริงๆเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าพี่ปอคงเห็นว่าโบเนี่ยทำงานในเรื่องของดูแลช้างนะคะแล้วก็มันต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแน่นอนพี่ปอก็เลยเลือกส่งบทฮาร่าให้กับโบนะคะแต่ว่ามันก็ในบทนี้ก็จะตรงข้ามกับคาแรคเตอร์เราแต่ว่ายังไม่อยากบอกตอนนี้จะบอกทุกคนว่าจะบอกทุกคนว่าตอนเขียนบทฮาร่าพี่ปอก็ยังไม่คิดเลยว่าจะได้น้องโบมาแต่พอน้องโบเข้าฉากวันแรกพี่รู้สึกแบบไม่ผิดหวังเลยที่เลือกน้องโบกับบทนี้ขอบคุณค่ะพี่ปอขอบคุณพี่แซมค่ะเอาพี่เอบ้างพี่เอค่ะเชิญค่ะอยากให้สปอยสปอยตอนจบเหรอครับไม่อย่าพึ่งดิเดี๋ยวนะเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องอ่ะเราสองคนอ่ะเป็นคู่ปรับกันแต่ว่าชีวิตจริงเรารักกันนะเราเป็นคู่จริงเหรอไม่ใช่คู่จริงคู่ปรับนี่ผมงงมันหลายปีไงพี่เออะไรจำไม่ได้
จะสวยขึ้นนั่นเราอุ้ยขอบคุณค่ะพี่แอนสปอยหน่อยสปอยนิดนึงตอนจบพี่แซคตายครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวละครไม่ใช่ไม่ใช่มาถึงเรื่องนี้ใช่ไหมสปอยเลยเหรอนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวคือมันเป็นเรื่องของพลังงานของโลกที่เราลืมไปแล้วว่าเขามีชีวิตอยู่แล้วก็จริงๆอาจจะมีอยู่จริงก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่เราบูชากราบไหว้ก็ได้คือพลังงานที่มันยิ่งใหญ่ดินน้ำลมไฟรวมเป็นเดอะซีนพี่แซคบ้างเพราะว่าบอสใหญ่เรียนเชิญค่ะพี่แซคค่ะตัวจบไม่มีตายนะไม่ตายนะไม่ตายก็เป็นเรื่องแรกของผมด้วยเหมือนกันนะครับเหมือนจะเป็นหน้าใหม่ในวงการแสดงจริงๆก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับที่เอาเรื่องทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนเห็นอาจจะเห็นรายการหนักๆมานี่มาเป็นเมื่อกี้นักข่าวบอกว่าอยากฟังเสียงพี่นี่สัมภาษณ์ต้องมีท่าต้องมีท่าเดี๋ยวเลยครับครับเอาท่าเลยนะเดี๋ยวจบเลยเหรอระวังไมค์จะเทไปเลยนะคงไม่ได้เห็นท่านานงั้นมาดูกันหน่อยนะครับเพราะนี่คือทีวีสามร้อยสิบองศาครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่มาชมภาพยนตร์ที่พวกเราผมกับคุณปอหมายมั่นมากในเรื่องของการทำเรื่องที่ให้เด็กและเยาวชนได้เอาเครื่องมือในเรื่องของภาพยนตร์เนี่ยมาสื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบแล้วบทบาทของผมที่เป็นอาจารย์วินในเรื่องก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะเป็นคนเดินเรื่องแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็ไปในตอนสุดท้ายที่จะไปเปิดในให้คนเห็นถึงความสำคัญของการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมด้วยก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เรามุ่งหวังที่จะให้เด็กและเยาวชนได้ประโยชน์จากภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อยู่ที่พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะครับเราช่วยกันเพราะว่าอุตสาหกรรมหนังไทยมันจะไปไม่ได้ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันแล้วอุตสาหกรรมหนังไทยจะเดินไปได้ด้วยแรงของพวกเราทุกคนและผมเชื่อว่าสิ่งดีๆในอุตสาหกรรมหนังไทยที่มีอยู่ก็จะนำพาน้องๆของผมเพื่อนๆของผมทุกคนในวงการไปสู่ความสำเร็จด้วยกันหนังไทยจะประสบความสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณครับ5ธันวาคมนี้ค่ะในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ว่า SF นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีน้องๆเยาวชนทั่วประเทศที่เราสื่อสารออกไปเขาอยากชมภาพยนตร์เรามีกองทุนพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทก็เลยจะจัดรอบพิเศษให้น้องๆที่ลงทะเบียนไว้ก็ตอนนี้มีพันกว่าคนแล้วนะคะแล้วก็มีโรงเรียนตามจังหวัดต่างๆอย่างที่ภาคอีสานก็มีอุดรธานีแบบนี้เป็นต้นทางเหนือก็มีจังหวัดเชียงรายแล้วก็เชียงใหม่แล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยทั่วประเทศทั่วทุกภาคโดยการที่ใช้เครือข่ายโรงเรียนที่สายไทยแลนด์ที่เราสัญจรมาตลอด10กว่าปีเพราะนั้นน้องๆเยาวชนคนไทยจะได้ดูหนังเรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะจากกองทุนสิ่งแวดล้อมของทาง3ร่วม10ภาษาแล้วก็องค์กรพัฒนาที่ท่านจะมาร่วมสนับสนุนด้วยก็5ธันวาคมนี้เจอกันในโรงภาพยนตร์นะคะไปดูกันเยอะๆให้กำลังใจพวกเราคนทำหนังให้กำลังใจคนรักหนังแล้วก็เป็นหนังที่มีคำพูดว่าหนังสิ่งแวดล้อมคนเขาไม่ค่อยทำกันไม่ใช่ไม่ค่อยทำกันเขาไม่ทำกันเลยค่ะแล้วเราก็ถือว่าเราก็ทำในสิ่งที่เราถนัดทำด้วยใจรักส่วนผลตอบรับจะมาเป็นอย่างไรเราภูมิใจที่สุดแล้วที่คิดแล้วลงมือทำไม่ใช่คิดแล้วเราไม่ได้ทำก็บอกนี้กับน้องๆทุกคนเสมอว่านะคะเราจะมีหนังแบบนี้เป็นเรื่องหนึ่งเราสู้เราผ่านอะไรมาเยอะค่ะผ่านมาเยอะจริงๆกว่าจะมาวันนี้เราก็ต้องอดทนแล้วก็สู้มากๆหนักพอสมควรก็อยากได้กำลังใจนะคะแล้วก็ให้โอกาสในการที่จะก้าวเดินวัดหวังที่จะทำต่อไปให้ดีที่สุดนะคะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องของหนังสำหรับพวกเราทีนี้เดี๋ยวน้องน้อยใจขอน้องคุกกี้กับน้องป๊อปยังไม่ได้ส่งเสียงนิดนึงทักทายพี่ๆน้องคุกกี้เชิญค่ะนางฟ้าของเราในเรื่องอีกคนนะชวนเพื่อนๆดูหนังเรื่องนี้หน่อยเชิญค่ะค่ะก็ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ The Seed คู่หูก้องโลกนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของหนูและน้องๆทุกๆคนรวมถึงเป็นหนังที่360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์ตั้งใจมากๆด้วยนะคะก็หวังว่าพลังที่พวกเราตั้งใจร่วมแรงร่วมใจกันจะส่งไปถึงทุกๆคนนะคะแล้วก็อยากทุกคนมารวมพลังกันทำให้การรักโลกเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนควรที่จะทำนะคะแล้วก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะคะ The Seed คู่หูก้องโลก5ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะขอบคุณค่ะเจอกันค่ะก็สวัสดีนะคะป๊อปค่ะในเรื่องรับบทเป็นสาวชาว Dreamland ค่ะซึ่งในเรื่องเนี่ยหนูจะได้ออก1ซีนค่ะซึ่ง1ซีนนั้นเนี่ยจะอยู่ตรงไหนมันจะแป๊บนึงนะคะแล้วคนที่พี่น้องๆเพื่อนๆทุกคนนะคะช่วยดูด้วยนะคะแล้วก็ขอฝากภาพยนตร์ของเรานะคะ The Seed คู่หูก้องโลกไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
เดี๋ยวจะเรียนอย่างนี้ว่าเขาเตรียมการกันไว้ว่าประมาณทุ่มครึ่งประมาณทุ่มครึ่งจะต้องเข้าไปข้างในแล้วเราจะใช้เวลาตรงนั้นประมาณ15นาทีแล้วเราจะเริ่มฉายภาพยนตร์ก่อน2ทุ่มให้ได้นะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องตอนหลังจบอีกเพราะนั้นก็เรียนเพื่อทราบเบื้องต้นแต่ตอนนี้ก็ตามพยาศัยได้ค่ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะน้องๆถ่ายรูปให้พี่ๆถ่ายรูปหน่อยเนาะใช่ครับแล้วสวัสดีนะคะ